สวัสดีเพื่อนเหตุทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยเช้านี้นั่นเพื่อนปรับตัวดรอปลงมาแถวโซนประมาณ 60,000 ต้นๆแล้วนะแล้วเราก็ยังโฮลด์โพซิชั่นในฝั่งขา S กันอยู่ปกตินะครับเล่นพวกฟิลลันอยู่นั่นเพื่อนพอร์ตส่วนตัวก็พอร์ตที่ทำการอัดคลิปเนี่ยบวกรวมกันประมาณ 20,000 เหรียญได้ละก็มา 700,000 บาทได้นะครับซึ่งชุดในการปรับตัวขึ้นต่อเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลงละในฝั่งลีดดิ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเบรกในทำเฟรมย่อยลงมาแล้วก็ลงมาเจาะโลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นเทจที่จะวิ่งเป็นคอมบิเนชันต่อทริแองเกิลต่อหรือว่าซิกแซกลงไปเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยมีตัวเลขในฝั่ง CPI ด้วยนะเพื่อนตอนประมาณทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าออกมาแล้วจะผลักดันตลาดไปในทางไหนนะครับแล้วก็ในฝั่งโปรที่ตอนนี้สูสีกันมากแฮร์ริสกับทรัมป์นะครับซึ่งเขาก็มีการฟอร์แคสต์ว่าถ้าทรัมป์ได้เนี่ยบิตคอยน์มีโอกาสพุ่งขึ้นไปประมาณ 90,000 เหรียญได้นะครับจังหวะโซนนี้เป็นจังหวะออกเอาหรือเปล่านะครับภาพมุมตัดตอนนี้เรามองกันไงรีวิวคลิปครับ XM นะครับเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XMเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับและใครครับไปคุยต่อในไลน์แชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับในซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดต Direction การเทรดแบบ Real Time ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาพิเศษความรู้พิเศษที่เราอัปโหลดกันขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นการช็อตเพื่อล็อก Value ในพันการ Snowball นะครับแล้วก็ในฝั่ง Heat Wave ด้วยนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะเพื่อนในฝั่งของภาพรวมเช้านี้เฟียกินเด็กเพื่อนๆปรับลงมาอยู่ในโซนความกลัวละเพราะว่าตลาดดรอปลงมาแถวประมาณ 60,000 ต้นๆแล้วนะครับถ้าไปดูในฝั่งเงินบาทนะตอนนี้ Bitcoin มาเทียบกันบาทอยู่แถวโซนประมาณ2,20,000แล้วนะก็แนวรับถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยแถวประมาณ199ที่เราดูไว้นะตัวไส้แรกนะครับแล้วก็ด้านล่างไส้ถัดมานะครับ192แล้วก็ไส้ที่ดรอปลงไปลึกๆเลย18นะครับในรอบก่อนหน้านะครับแล้วก็มี17นิดๆด้วยนะครับซึ่งโซนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดด้านล่างตรงนี้น่าจะไม่หลุดนะน่าจะแบบสวิงลงมาแถวโซนประมาณแบบ186อะไรเงี้ยก็เป็นจังหวะที่น่าเก็บนะครับไปไม้นึงก่อนหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งเป็นทริแองเกิลค่อนข้างสูงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปเล็งๆในฝั่งเอาคอยกันไว้นะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมคริปโตโบเพื่อนเช้านี้เอาคอยต่างๆโดนเทขายกระจุยเลยโชคดีที่เราถือเงินสดอยู่แล้วก็ช็อตในฝั่งบิตคอยไว้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวรอซื้อในฝั่งของเอาคอยก็จะได้โซนราคาที่มันค่อนข้างดีมากขึ้นแล้วกันเพราะว่าถูกกว่าเมื่อวานนะบางตัวเขาดรอปลงมาเนี่ย 8%HEX 11% TIA 6% ABT 9% WLD 6% นะครับ PYDH 3% กว่า OP 6% นะครับก็เป็นตัวที่เราใส่ไว้ใน listing ด้วยนะครับตัวพวกนี้ถ้าเกิดดรอปลงมาแถวโซนที่น่าสนใจแล้วก็ Bitcoin มีสัญญาณกับตัวพวกนี้เราหวด market หมดนะเพื่อนเดี๋ยวจะอัปเดตกันใน Discord ด้วยนะครับคราวนี้ตัวเลขคืนนี้ที่น่าจับตาเลยนะครับก็คือในฝั่ง CBI นั่นเองนะครับทุ่มครึ่งตัวเลขที่เขา forecast ไว้ 2.3 นะครับแล้วก็ครั้งเดียว 2.5 เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงก็จะมี movement ทำให้ตลาดสวิงสะบัดอะไรก็ได้นะซึ่งเราเตรียมตัวรออยู่แล้วถ้าเกิดสะบัดมาแล้วมีการ correction แล้วก็ไม่มีการอ่อนแรงอะไรเกิดขึ้นในการกลับตัวเนี่ยเราจะเพิ่มเติม position ในฝั่งขา S เพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะคราวนี้ในฝั่งของโพเนี่ยตัวเลข CPI คืนนี้ออกมาทำให้โพมีการขยับเกิดขึ้นนะครับสำหรับการปรับดอกคงดอกลดดอกของเฟดเนี่ยนะครับตอนนี้ 80.3% ในการลดดอกนะเพื่อนก็อีกประมาณ28วันนะครับคราวนี้ในฝั่งของโพนะเพื่อนทรัมป์กับแฮร์ริสเนี่ยล่าสุดก็ยังสูสีกันอยู่นะแฮร์ริสนำไปนิดนึงแล้วก็ทรัมป์ยังตามอยู่นะครับซึ่งเขาก็มีการฟอร์แคสต์ว่าถ้าเกิดทรัมป์ได้เนี่ยหรือว่าชนะเนี่ยนะครับน่าจะส่งทำให้บิตคอยน์เนี่ยขึ้นไปเบรกทำออลไทม์ไฮได้นะครับอันนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์ที่เขามองไว้นะแถวประมาณ 90,000 เหรียญนะครับ 90K นั่นเองนะซึ่งนี้ก็ยังแบบออกข้างอยู่นะตลาดก็ยังแบบสวิงไซด์เวย์อยู่นะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ดีนะในการเก็บของนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งลองช็อตลิควิดเดตกันบ้างนะครับ 60,000 กว่าคนเพื่อนพอแตกกันไปเมื่อวาน170ล้านเหรียญ นะครับถ้าเราขยับมาดูเนี่ยตัวแท่งของการระเบิดนะครับก็ยังแบบสูสีกันอยู่เพราะว่าตลาดมันสะบัดใช่มั้ยสะบัดยังไม่ดีแบบแท่งปี๊ดเงี้ยแท่งปี๊ดตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ตลาดมีการกลับตัวได้นะทุกครั้งที่มีการแบบระเบิดเกิดขึ้นแบบแท่งทางฝั่งเดียวเลยเนี่ยปุ้มใช่ไหมปุ้มตรงเนี้ยตลาดเป็นจุดในการกลับตัวนะครับเนี่ยปุ้มเนี่ยกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรอปุ้มอีกชุดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแถวโซนประมาณแบบ 56,000 อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ถ้ามาดูกันในฝั่งภาพรวมออกโทเบอร์เดี๋ยวขอรีเฟรชก่อนนะ4% แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนดรอปลงมาประมาณ 2.5 ที่ปิดไปนะครับเราก็ยังแบบ
โปรโมชั่นในฝั่งขา S กันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่นะแล้วก็ใส่มาเต็มๆอยู่นะครับตอนนี้บวกอยู่มัน 6,000 กว่าๆในพอร์ตนี้แล้วแล้วก็พอส่วนตัวก็บวกมัน 10,000 นะที่เราอัปเดตกันใน Discord ให้กับเพื่อนดูนะครับผมก็จะพยายามแคปพยายามอัปเดตมุมมองว่าเราจะลดโพชั่นตอนไหนเลื่อนในเซลล์ตอนไหนอะไรเงี้ยครับใน Discord เรื่อยๆซึ่งก็จะอัปเดตเป็นเรียลไทม์เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือพอร์ตที่เราทำการอัดคลิปพอร์ตนี้นะฮะแล้วก็พอร์ตส่วนตัวของผมนะครับที่เปิดมาซึ่งรอบนี้เราเปิดกันไม่ได้ใหญ่มากนะเพื่อนแล้วก็ถือเงินสดรอค่อนข้างเยอะสำหรับตัวกำไรที่เราเทรดมาได้รอบก่อนใช่ไหมก็เดี๋ยวจะพยายามนั่งไล่เก็บเอาคอยนะครับด้านในโซนด้านล่างหรือว่าตอนช่วงที่บิตคอยน์มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้ในห้องเว็บ3 member นะเพื่อนนะนำ UD มาก่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ในตัวของเว็บ3 Talk ก็จะมีการพูดคุยกันเรื่อยๆนะเพื่อนแล้วก็มีการอัปเดตในห้องตัวเว็บ3 Signal เนี่ยก็จะมีทั้งผมพี่น็อตนะครับเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ในฝั่งทองด้วยนะเพื่อนตัว XM Signal ก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้นำ UD มากองได้เลยเช่นกันนะครับแล้วเพื่อนที่มีแอสเซทเกิน 100,000 เหรียญนะเพื่อนสามารถเข้าไปกรอกตัวฟอร์มด้านล่างนะเพื่อที่จะรับตัวค่าเนียมในฝั่งของเค้กดิสคาวลงไปเกิน 50% ได้เลยนะครับไปกรอกได้เลยก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาไปนั่งไล่เช็คให้กับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ให้เพื่อนสำหรับคอมมูนิตี้ของเราแล้วก็คนที่ติดตามเราอยู่นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวไพ่ราคากันบ้างนะภายราคาตอนนี้เนี่ยถ้าประมาณ 65,000 ก็เป็นแท่งระเบิดลงมาปึ้งแท่งเต็มๆนะเพื่อนซึ่งเนี้ยไส้เนี่ยที่หลายคนมองขึ้นแถวโซนนี้นะว่าจะยืนได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมไปดูภาพย่อยแล้วแรงการกลับตัวยังไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ในฝั่งของตัว Ethereum Spot ETF นะอัปเดตนิดนึงนะลืมไปเมื่อกี้ข้ามไปนะครับก็วันนี้วันที่10ใช่มั้ยวันนี้กลางไม่อัปเดตนะครับวันนี้8ติดลบนะครับ Bitcoin เป็นไงบ้างรีเฟรชก่อนนะครับวันที่9ติดลบมาแล้ว1คนนะครับอาร์คขายมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ติดลบนะครับแบ็คร็อกซื้อมาสู้แรงซื้อของ Priority ไม่ได้นะครับก็ยังติดลบอยู่นะเพื่อนขยับมานะครับมาดูกันในฝั่งกราฟเทคนิคอลกันก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนดูภาพใหญ่ๆก่อนภาพมันก่อนภาพมันเนี่ยส่วนตัวผมอยากจะให้เขาลงมาเล่นตรงไส้ด้านล่างเขาเรียกว่าเส้นด้านล่างผิดเส้นด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถยืนแถวโซนนี้ได้ผมคิดว่าจอดโซนเนี้ยน่าจะเป็นจังหวะในการสโนว์บอลที่ค่อนข้างดีนะอันนี้คือมองภาพระยะไกลแล้วก็ตอนนี้อาร์ชัยก็ยังฉีกอยู่ดังนั้นเนี่ยจังหวะโซนนี้ยิ่งดิฟลงมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีสำหรับเราเป็นจังหวะการเก็บของที่ค่อนข้างดีเพราะว่าแรงในการขึ้นในฝั่งภาพมันก็ยังแบบกระชากขึ้นมาอยู่นะคราวนี้ในฝั่งของภาพวีคเนี่ยมันมีแรงกดดันในการขายมาตั้งแต่วีคก่อนแล้วที่ปิดไปตอนช่วงเช้าวันจันทร์นะปิดไปมีสัญญาณกราฟฟิ้งเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีแรงดันลงมาเป็นเรื่องปกติอยู่ละนะเนี่ยกราฟฟิ้งมีแรงดันใช่ไหมกราฟฟิ้งมีแรงดันต่อใช่ไหมกราฟฟิ้งมีแรงดันต่อลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นกราฟฟิ้งก็จะมีแรงดันต่อลงมาเรื่อยๆส่วนตัวผมมองแบบ 55,000 อะไรเงี้ยก็จะเป็นจังหวะที่แบบเราเคลียร์โพชั่นแล้วก็อาจจะกลับไปสโนว์บอลหรืออะไรก็ว่าไปได้หมายนึงเพราะว่าเราเซฟเงินมาค่อนข้างเยอะถูกไหมก็จะมีเอาคอยลิสติ้งของเราด้วยที่มันแบบรีสคาวลงมาอีกนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราขยับมาดูกันในฝั่งของภาพเดย์เพื่อนภาพเดย์นะครับภาพเดย์อันนี้ภาพเดย์เนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยขามันหักลงมาถูกไหมดังนั้นเปอร์เซ็นต์ที่เราจะมองว่ามันน่าจะเป็นเคสของการปรับตัวเป็น leading ตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยละเพื่อนจำเคสนี้ได้ใช่ไหมเคส2ที่เรามองว่าเฮ้ยตลาดจะบูรันขึ้นไปแรงๆแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นลักษณะของการขึ้นมา1 2 3 4 5ทำเป็น1อะไรเงี้ยแล้วก็ย่อ2แล้วขึ้นต่ออะไรจบ5ด้านบนซึ่งเนี้ยมันหักลงมาหรือว่ามันหักลงมามันก็แปลว่าโครงสร้างมันดูแปลกๆนะครับแต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่เราสามารถดูได้คือแถวโซนนี้ที่ไม่ควรหลุด 57ไม่ควรหลุดถ้าหลุดลงมาโอเคก็น่าจะไม่ใช่ leading แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการแลบของฐานเว็บ4ที่มันแลบฐานเว็บ2ลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการปรับตัวเป็นลักษณะของ leading ขึ้นไปในชุดเว็บ5ตรงเนี้ยก็จะน้อยลงนะครับก็จะน้อยลงนะหรือว่าจะต้องตัดออกถ้าเกิดมันหลุด 57,000 ลงมานะครับคราวนี้ในการปรับตัวดรอปลงลึกเนี่ยเราต้องมาดูโครงสร้างรหัสกราฟตรงนี้นะที่เมื่อวานไลฟ์พูดคุยกันว่าตรงเนี้ยขาการลงมันจะเป็นขาอะไรถ้ามันเป็นลักษณะของขาการลงที่เป็น5คลื่นที่มันลงมาอาจจะเป็นลักษณะของเวฟเมนเพื่อนที่จะลงไปเจอขา C สมมติตรงนี้มันลงมาเป็น1 2 3ลงมาเนี้ย4 5มาจบ1ตรงนี้ถูกไหมแล้วขึ้นมาเป็น2อันนี้คือเหนื่อยเพราะว่าเวฟการปรับตัวลงมันจะแบบรุนแรงนะครับเนี่ยมันจะรุนแรงลงไปสีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีก่อนเนี่ยไปจบสีด้านล่างคือตรงนี้น่าจะเป็นขาสีที่วิ่งอยู่อะไรวะเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูชุดนี้ว่าจะลงแบบไหนถ้าลงแบบกระชากฟืดลงมาเลยโอเคเปอร์เซนเทจที่จะเป็นการปรับตัวซิกแซกลงลึกเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดแบบยื้อไซด์เวย์ออกข้างต่อหรือว่าแบบมีลักษณะการวิ่งรหัสโค้ดตรงนี้เป็นคลื่นรหัส3เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเคสที่เรามองแบบนี้ละ triangle นะครับเนี่ยสวิงลงมาเป็น A ปึ๊บลงมาตรงนี้แล้วก็
ลงมาทดสอบแถวมัน 57,000 อาจจะแลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อคอนเฟิร์มว่าน่าจะไม่ใช่ leading ใช่ป่ะแลบนิดหน่อยอาจจะประมาณ 56,000 อะไรเงี้ยแล้วก็สวิงเป็นขา A B C D อันนี้คือสวยเหมือนกันดังนั้นจังหวะแถวโซนนี้เป็นจังหวะที่เราจะเก็บเอาคอยที่น่าสนใจนะครับจังหวะขา A ตรงนี้ที่ลงมา1 2 3ตรงนี้ที่ลงมาเรียกว่า1 2 3ดีกว่าเพราะว่ามันเป็น triangle ที่วิ่งปุ๊บๆๆๆ3ขา A B C A B C ลงมานะครับก็จังหวะแถวโซนนี้เป็นจังหวะที่เราจะ L จังหวะที่เราจะนั่งไล่เก็บสปอตได้หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ได้เปรียบนะได้เปรียบถ้ามันดรอปลงมานะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราลองมาดูถัดไปในฝั่งของรูปแบบ การมองแนวนอนกันบ้างแนวนอนเนี่ยเมื่อวานเราลาเบลไว้2รูปแบบก็คือรูปแบบของการลงมาเป็นลักษณะของสีแดงที่แบบลงเป็นเวฟเมนถูกมั้ยเวฟเมนก็คือเวฟหลักลงแรงอ่ะประมาณนั้นลงแรงใช้คําว่าลงแรงแล้วกันแล้วก็สีขาวที่วิ่งเป็นไทรแองเกิลนะครับคราวเนี้ยแนวต้านมันมี 71,000 แล้วก็ด้านล่างของมัน 50,000 กว่าถูกมั้ยถ้าวิ่งเป็นไทรแองเกิลเนี่ย กรอบของตัวนะครับแนวต้านมันจะบีบด้านบนก็จะบีบบีบบีบเนี่ยบีบลงมาบีบลงมาบีบลงมาถูกมั้ยด้านล่างก็จะบีบขึ้นไปบีบขึ้นไปบีบขึ้นไปจนระเบิดขึ้นไปทิศทางในทิศทางนึงนะครับอันนี้คือรูปแบบของไทรแองเกิลที่เรามองเป็นแนวนอนนะครับขยับถัดมาในฝั่งของตัวเทรนไลน์ที่ในภาพยาวๆนะที่เรามองเนี่ยภาพเทรนไลน์ตอนนี้ล่างๆเราเก็บเงินไว้เล่นอยู่แล้วนะครับเราเก็บเงินไว้แล้วถ้าเราช็อตลงมาได้ด้วยเราก็จะมีเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งที่แบบล็อกแวลูหรือว่าได้โปรฟิตจากแถวโซนระยะตรงนี้ลงมาใช่ไหมแล้วก็สามารถสโนว์บอลชุดที่มันใหญ่มากขึ้นได้แถวโซนแนวรับตรงนี้ซึ่งแนวรับในฝั่งของเทรนไลน์ที่เรามองก็คือประมาณ 40,000 อ่ะ 40,000 นะครับโซนนี้น่าสนใจมากที่จะอัดเลเวอเรจอะไรเงี้ยหรือว่าเทรดในไซส์ใหญ่มากขึ้นแหละเพราะค่อนข้างเซฟอยู่มาราคามันดิสเคาท์ลงมาแล้วก็เซฟมากขึ้นเข้ามาในสู่ในโซนที่มันเซฟมากขึ้นนะครับถัดมาในฝั่งของตัว MC มองเป็นดาวเทรนอยู่นะเพื่อนก็ยังไม่ได้มีการเบรกตัวไฮด้านบนแถวมัน 70,000 ขึ้นไปหรือว่าตัวฐานเนี่ยของการปรับตัวลงตอนนี้ก็ยังแบบเทสซัพพลายแล้วก็ลงต่อด้านบนก็จะมีจังหวะเทสซัพพลายอีกทีนึงแล้วก็ลงต่อได้นะครับตอนนี้ก็ยังมองเป็นดาวเทรนอยู่ก็ต้องไปรู้ว่าตอนนี้จะลงไปทดสอบยังไงในฝั่งของโลแถวมัน 5,300 อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมนะครับดาวโจนส์เมื่อวานบวกขึ้นมาเพื่อนทำนิวไฮต่อนะครับอีก400กว่าจุดนะครับ Nasdaq 100กว่าจุดนะครับน้ำมันเป็นไงบ้างกดลงมาแต่ก็ยังไม่หลุดโลนะเพื่อนโลแถวโซนนี้แล้วก็โลด้านล่างตรงนี้ไม่ควรหลุดนะครับถ้ายังไม่หลุดก็ยังมองเป็นอัพเทรนด์ได้นะครับดอลลาร์ดีดขึ้นมาต่อเลยทั้งที่ดาวโจนส์ก็บวกเห็นไหมดอลลาร์ก็บวกขึ้นมาต่อนั่นหมายความว่าไงเงินโฟจากต่างประเทศหรือว่าเรียกว่าสกุลเงินอื่นกลับมาที่ดอลลาร์แล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาในตลาดในฝั่งของดาวโจนส์อะไรประมาณนั้นถ้าดูจากโฟนะเพราะว่าคนจะต้องทำการแลกเคอร์เรนซีเข้ามาก่อนแล้วก็เข้ามาที่ตลาดการลงทุนนะครับอันนั้นเนี่ยดีดกลับขึ้นมาละขึ้นมาเจาะตัวแนวต้านอีกอันนึงที่สำคัญมากๆนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างแข็งเลยนะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของตัวทองคำขยับมานิดนึงนะทองคำเลื่อนลงมาด้านล่างทองคำลงมาเจาะละลงมาเจาะละคือถ้าเกิดการแช่แถวโซนนี้มันไม่มีแรงดีดกลับขึ้นไปหรือว่ามันไม่รีบดั้มลงมาใกล้ๆแนวรับเราเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับตัวดรอปลงต่อแรงไม่ค่อยมีประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองถึงภาพ4ชั่วโมงนะมาดูว่ามีสัญญาณการออกแรงเกิดขึ้นมั้ยเริ่มมีละดังนั้นผมคิดว่าแถวโซนนี้น่าจะเป็นโซนกลับตัวได้1ไม้แล้วก็จะมีด้านล่างแถวโซนนี้อีก1ไม้ที่จริงตรงนี้ผมให้ไม้เดียวแล้วกันไม้เดียวดีกว่าในการที่จะเล่นฝั่งขา L เดี๋ยวจะไปคำนวณไซส์แล้วก็เดี๋ยวเปิดออเดอร์ให้กับเพื่อนอัปเดตซิกแนลใน Discord ให้กับเพื่อนดูนะครับในฝั่งทองก็ไม้นี้เราฟอร์แคสต์ขึ้นไปเล่นด้านบนเพื่อนเนี่ยขึ้นไปเล่นด้านบนไม้นี้จากจุดเนี้ยขึ้นไป TP ด้านบนก็จะเป็นนิวไฮอีกรอบอะไรวะเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยระยะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ความเสี่ยงตรงนี้ก็มีไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตกันอีกทีนึงซึ่งจริงๆก็ต้องรีบขึ้นแล้วนะในฝั่งทองนะครับแอบก็เดี๋ยวใน Discord นะสามารถเข้าไปตามแจมกันได้ในห้องตัว XM Signal นะฮะแล้วก็จะมีสอนในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะเพื่อนสามารถเข้าไปตามแจมกันอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของเอาคอยเพื่อนเอาคอยที่น่าสนใจแล้วกันในรอบนี้แล้วก็เอาที่น่าสนใจในฝั่งของการเปิดออเดอร์ก่อนแล้วกันยังไม่ได้สปอตนะเพราะสปอตเราทำลิสติ้งไว้ประมาณ 8-9 ตัวใน YouTube Member นะครับตัวที่ผมเล็งไว้ที่จะเปิดออเดอร์ก่อนคือ ADA ตัวแรกนะครับเนี่ยแต่ดิสคาวหน่อยก็คือลงไปต่อรองด้านล่างที่เมื่อวานเราพูดคุยกันไปในไลน์นะครับคือแบบกระชากลงไปนิดนึงแล้วก็แบบบิตคอยน์พันิคหน่อยอะไรด้านล่างนะครับNOT ก็ยังไม่ได้อยู่ในลิสต์มากนะแต่ก็แบบเล็งๆไว้ก่อนอาจจะแบบลงมาต่ำๆหน่อยคือโลที่เราจะเล่นคือโลล่างเลยอาจจะลงมาแถวโซนด้านล่างตรงนี้ก็จะค่อยเปิดออเดอร์อะไรเงี้ยนะครับ MKR นี่เห็นไหมเมื่อวานเพื่อนๆอัปเดตมายังลงมาต่ออยู่นะตามที่เราฟอร์แคสต์ไว้แต่ส่วนตัวผมต่อรองราคาด้านล่างหรือว่าแถวโซนนี้ก็ได้นะครับก็กำลังดีนะครับกำลังดีนะครับแต่เดี๋ยวรอดูบิตคอยน์ก่อนว่าเฮ้ยมีสัญญาณการกลับตัวเมื่อไหร่ OP นะครับนี่เห็นไหมเริ่มดรอปลงมาแล้วเนี่ยด้านล่างแถวเส้นปะก็จะมี divergence ชุดใหญ่เลยนะครับก็ต่อรองราคา WLD เช่นกัน
เนี่ยได้ไม้หนึ่งไม้สุดท้ายเนี่ยมันเริ่มดรอปลงมาแล้วซึ่งขาการขึ้นตรงนี้ไม่สวยนะยังไม่น่าขึ้นนะเพราะว่ามันดรอปลงมาสวิงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะลงมาข้างล่างตั้งลำใหม่ถึงจะสวยกว่านะครับวิบด้วยเช่นกันเนี่ยวิบรอด้านล่างมี3จุดให้เล่นวิบมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้แต่ส่วนตัวผมรอ2จุดล่างน่าจะเซฟๆกว่านะครับอีเทเรียมรอด้านล่างเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมโซนนี้แล้วก็โซนด้านล่างนะครับออนโดนะครับออนโดก็เป็นหนึ่งตัวเหมือนกันที่เป็นที่ผมลิสต์มาใหม่แล้วก็น่าสนใจก็จะหาแนวรับแถวโซนนี้แล้วก็ด้านล่างเช่นกันนะครับโซก็จะเป็นโซนที่เป็นดีมานด์โซนของเขาไม่ควรหลุดนะครับเนี่ยด้านล่างของโซนนี้รอดูกันดอทด้วยนะครับดอทก็จะมีโซนแดงถ้าเกิดสมมติมันแพนิคลงมาเนี่ยแถวนี้ก็ต้องมาเก็ตอ่ะหลับตาเก็บนะเพราะว่าแถวโซนนั้นมันจะมีแต่ความกลัวเราก็จะไม่กล้าที่จะเข้าไปเก็บของนะครับดังนั้นเราควรจะต้องวางแผนไว้ก่อนในการวางแผนไว้ก่อนหรือว่าเตรียมpercentage ของเงินไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพอถึงหน้างานปุ๊บเนี่ยเราจะซื้อโดยไม่มีความรู้สึกอะไรแบบซื้อเก็บมาเก็ตตามแผนเราได้นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับใน Discord สุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเทคนิคล่าสุดกันนะเพื่อนเช้านี้ Bitcoin ดรอปลงมาแถวโซนประมาณ 60,000 ต้นๆนะครับ position ที่เราทำการถือกันอยู่ก็ยังโฮลอยู่ปกติเล่นพวกฟิลันอยู่ปกติแล้วก็ถือเงินสดอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเพื่อที่จะนั่งไล่เก็บเอาคอยน์ด้านล่างนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมารอดูกัน percentage ที่จะปรับตัวขึ้นต่อเป็น leading ก็มีน้อยลงละแทบจะต้องตัดออกแล้วนะครับเหลือจะเป็น triangle หรือว่าจะเป็น zigzag ดรอปลงไปต้องไปดูรูปแบบเวฟหน้างานอีกทีนึงก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตกันเรื่อยๆใน Discord นะครับถ้าใครที่ยังใช้งานในเช่นต่างไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละหรือไม่ชอบในของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ traditional market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ